นายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาได้พูดถึงข้อเสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะว่าส่วนตัวเป็นคนหนึ่งที่ไม่รับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพราะเห็นว่ามีความเป็นประชาธิปไตยน้อยกว่าในอดีตแต่ว่าการเสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ควรที่จะรับฟังทุกฝ่ายรวมทั้งวุฒิสภาด้วยเพราะถ้ามุ่งไปที่บทบาทวุฒิสภาเพียงฝ่ายเดียวก็อาจจะมีบางฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยอย่างแน่นอนแต่ว่าหลักการการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องเชิญทุกฝ่ายเข้ามาหารือแล้วก็เชิญฝ่ายวุฒิสภามาด้วยนะคะเพื่อเป้าหมายประเทศก็คือให้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงนั่นเองค่ะฟังเสียงประธานรัฐสภากันค่ะจริงๆปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวตัวบทมันจากรัฐนูลมันเกิดจากพฤติกรรมตัวบุคคลเพราะนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างพฤติกรรมบุคคลกับตัวบทของรัฐนูลอันนี้คือประเด็นที่ต้องให้ผู้ร่างเข้าใจว่าพฤติกรรมบุคคลที่ทำให้เกิดปัญหากับตัวรัฐนูลนั้นมันคนละประเด็นกันเพราะนั้นการเสนอการแก้ไขรัฐนูลฉบับนี้ผมต้องเลยเสนอแต่ต้นว่าควรจะฟังทุกฝ่ายแม้กระทั่งวุฒิควรจะชวนก็มาคุยด้วยเพราะว่าสมมติเรามุ่งไปที่แค่บทบาทวุฒิแน่นอนว่าบางท่านคงจะไม่เห็นด้วยมีการต่อต้านแต่ว่าถ้าเชิญก็มาคุยว่าเป้าหมายประเทศที่เป็นประชาธิปไตยจริงๆนั้นหลักมันควรจะเป็นอย่างไรบทบาทแต่ละฝ่ายมันเป็นอย่างไรวุฒิก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีประโยชน์บทบาทบางอย่างนั้นก็ทำได้ดีกว่าผู้แทนเช่นการตรวจสอบคนในองค์กรที่เข้าสู่ระบบเช่นมาเป็นตุลาการมาเป็นปวช.มาเป็นกกต.มาเป็นอะไรก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่าวุฒิเนี่ยเขาจะทำได้ดีกว่าผู้แทนเพราะผู้แทนก็จะมีพวกมีหัวคะแนนมีสังกัดพรรคอะไรกันอยู่แต่ว่าวุฒิทำที่เห็นมาก็ถือว่าส่วนนี้เพราะนั้นส่วนนี้เขาต้องยอมรับว่าบทบาทวุฒิก็มีน้ำหนักแต่ว่าบทบาทอื่นจะสมควรมีแค่ไหนเนี่ยชวนมาคุยครับผมว่าถ้าคิดจะแก้จริงๆก็อย่าไปคิดว่าจะล้มเลยนะเอาว่าถ้าอยากให้แก้ได้ก็ต้องให้ทุกฝ่ายเนี่ยเห็นด้วยถ้าเห็นด้วยนี่แน่นอนว่าต้องเอาเข้ามาคุยด้วยว่าเราจะปรับไปอย่างนี้นะประเทศประชาธิปไตยจริงๆมันต้องมีอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้ไอ้ส่วนนี้ต้องออกไปอันนี้ก็ต้องสามารถคุยได้เช่นบรรจุว่าผู้บัญชาการฐานบกฐานเรือฐานอากาศผบ.สูงสุดผบ.ตำรวจต้องเป็นสมาชิกวุฒิสภาไอ้เนี้ยผมว่ามันไม่มีโดยหลักแล้วมันไม่มีระบุตำแหน่งไว้เลยในนั้นเนี่ยมันไม่ควรจะมีมันต้องมีระบบอื่นถ้าจะเลือกคนมาก็ต้องเป็นระบบอื่นเป็นต้นนะครับอย่างนี้ไม่ใช่ไปว่าตำแหน่งเขาแต่หมายถึงว่าประชาธิปไตยไม่ควรจะไปกำหนดว่าตำแหน่งนั้นต้องมาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ครับนี่ก็เป็นข้อเสนอแนะจากท่านประธานรัฐสภานะคะเพราะว่าถ้ามุ่งไปที่บทบาทวุฒิสภาแน่นอนว่าก็จะมีบางส่วนออกมาต่อต้านอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะทั้งหมดก็คงจะต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยมีเป้าหมายว่ามีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและคุยให้เข้าใจแล้วก็กำหนดไว้ในกฎหมายต่อไปด้วย